นี่เราเดินทางมาตั้งไกลเพียงแค่มานั่งจุดๆนี้จริงๆเหรอวะเนี่ยเป้าหมายของการเดินทางจริงบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ที่ปลายทางก็ได้นะบางทีมันอาจจะอยู่ที่ระหว่างทางมันคือความทรงจำดีๆที่ได้เดินทางร่วมกันไม่ว่าเราจะทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันบ้างไม่เข้าใจกันในหลายๆครั้งแต่กูรู้แล้วนะว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเดินทางมันคือมิตรภาพไงที่เราได้เดินทางร่วมกันมีความทรงจำดีๆร่วมกันนี่ต่างหากอาจจะเป็นที่สุดของการเดินทางของเรา